ครับวันนี้มาดูที่ดินของเหน่งครับเหน่งเพื่อนรักเนี่ยเป็นเพื่อนที่เภสัชจุฬานะครับก็ตอนนี้ก็เสียไปแล้วนะครับเหน่งก็มีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งอยู่หน้าเขื่อนนี่นะครับเขื่อนคุณานประการชนนะครับก็คือที่ทำการทอฝันครับตรงนี้เขาเรียกว่าทอฝันนะครับเหน่งซื้อที่ดินแปลงนี้นานแล้วนะครับตั้งแต่ก่อร่างสร้างตัวใหม่ๆเก็บหอมรอมริบซื้อที่ดินแปลงนี้ไว้ได้นะครับซึ่งเป็นที่ดินแปลงแรกเลยนะครับที่อยู่ติดกับที่ดินหลวงครับอยู่ติดกับที่หลวงแปลงแรกเลยจากที่ดินของเหน่งไปก็จะเป็นที่หลวงแล้วนะครับนะครับฝั่งนี้ทั้งหมดนะครับเป็นที่ดินของเหน่งทั้งหมดเลยนะครับปัจจุบันนี้มีมูลค่าประมาณ250ล้านนะครับเหน่งบอกจะขาย250ล้านนะครับก็คือเทียบเคียงกับที่ดินที่ไกลออกไปหน่อยนึงซึ่งก็ขายในราคาแพงกว่าของเหน่งนะครับเหน่งขายเพียง250ล้านปัจจุบันนี้ก็คนเฝ้าดูแลเนี่ยก็ให้เป็นที่เช่ารถเนี่ยครับกับที่พักซึ่งเหน่งบอกว่าเก็บค่าเช่าไม่ได้เลยบอกว่าคนว่าบอกว่าไม่มีคนมาพักครับแต่ที่จริงก็มีครับมีบ้างครับนะแล้วตอนนี้เผอิญว่ามีสปริงเวย์ที่หลายปีไม่มีภาพนี้ให้เห็นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยได้ระบายน้ำผ่านสปริงเวย์ซึ่งเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากครับเพราะว่ามันไม่เคยมีครับนี่นะครับที่เด่นของเหน่งเนี่ยครับเหมาะสำหรับทำกิจกรรมต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าจะทำที่พักแล้วเนี่ยมันต้องเป็นที่พักของคนที่ต้องการมาทำกิจกรรมครับต้องการส่งเสียงดังเพราะมันอยู่หน้าเขื่อนเลยครับวิวทิวทัศน์อาจจะแบบไม่ดีนักนะครับคือไม่ดีในแง่ที่ว่ามันไม่ได้เป็นส่วนตัวหรือสงบมากนักครับมันมีกิจกรรมเยอะครับแต่ว่าเหมาะสำหรับกลุ่มที่มาจัดเลี้ยงจัดอะไรทำแคมปิ้งแคมป์ไฟชุมนุมต่างๆลูกเสือมอเตอร์ไซค์ชุมนุมมอเตอร์ไซค์ก็เคยมาจัดที่นี่นะครับที่ไกลออกไปนะครับเน่งก็ปลูกต้นไม้ไว้นะครับคือต้นไม้ทุกต้นที่อยู่นี้เนี่ยเน่งบอกว่าเน่งมาปลูกเองนะครับเนี่ยครับเข้าไปลึกๆเนี่ยเหน่งเป็นคนปลูกเองนะฮะมาควบคุมการปลูกด้วยตัวเองเหน่งชี้ผมดูหลายๆจุดเลยนะครับเนี่ยก็คิดถึงเหน่งมากเลยก็เลยมาตรงนี้ครับนี่คือภาพที่หาดูได้ยากครับเขื่อนขุนด่านประการชนปล่อยน้ำออกสปริงเวย์ครบทั้ง4ช่องครับซึ่งไม่เคยมีในรอบหลายปีที่ผ่านมานะครับนี่นะครับและจุดที่ผมยืนอยู่นี้นะครับคนที่มีความสุขมากที่สุดในโลกที่มายืนที่จุดนี้ได้ก็คือเจ้าของที่ดินแปลงนี้นะครับนี่นะครับที่อยู่ตรงหน้าท่านนี่นะครับที่มีต้นไม้ว่างๆตรงนี้นะครับแล้วก็นี่คือทางเข้าครับตรงกลางนี่เลยนะครับทางเข้าที่เขียนว่าทอฝันนะครับนี่นะครับเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับคนที่ชอบมายืนที่จุดนี้ก็คือเจ้าของที่ดินแปลงนี้นะครับเขาจะชอบมายืนตรงนี้ถ้าเขามีโอกาสมาที่นี่แล้วก็
ผมทำคลิปนี้ไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเมื่อเขื่อนได้ปล่อยน้ำขนาดนี้นะครับปล่อยน้ำมากถึงขนาดนี้นะครับมันจะทำให้ที่ดินแปลงนี้นะครับถูกกระแสน้ำนะครับกัดเซาะตลิ่งตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเจ้าของที่ดินจะวิตกกังวลเกี่ยวกับว่าน้ำเนี่ยครับจะไปทำให้ที่ดินของเขานี่ถูกกระแสน้ำนะครับพัดตลิ่งพังครับเขาก็พยายามจะป้องกันตลิ่งตรงนี้นะครับให้ได้แต่เขาก็ทำยังไม่ได้ดำเนินการใดๆเขาก็เสียไปซะก่อนนะครับเนี่ยครับแล้วอันนี้ก็คือต้นไม้ที่เขาปลูกไว้เนี่ยครับต้นไม้ที่เจ้าของที่ดินแปลงนี้ปลูกไว้เจ้าของที่ดินแปลงนี้เป็นเพื่อนผมเองครับคือเน่งสำริดนั่นเองครับเขาจึงมายืนบนเขื่อนตรงนี้และมีความสุขมากกว่าคนทั้งโลกเพราะว่าเขามายืนดูที่ดินของเขาครับที่ที่เขาซื้อด้วยน้ำพักน้ำแรงของเขาในขณะที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวก็เก็บเงินเพื่อซื้อที่ดินแปลงนี้เอาไว้ครับนี่นะครับทายาทต่อไปเนี่ยควรจะสร้างที่ป้องกันตลิ่งตรงนี้นะครับไม่ให้กัดเซาะจากการที่ทางเขื่อนเนี่ยปล่อยน้ำกระแสน้ำแรงมากเลยนะครับการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งนะครับเป็นอำนาจของกรมเจ้าท่าเก่าหรือกรมปัจจุบันนี้เป็นทรัพยากรน้ำนะครับแต่ถ้าเกิดตรงนี้นะครับบอกไว้ก่อนเลยทุกที่เขาได้มอบอำนาจให้กับอบต.แล้วนะครับท้องถิ่นนะครับมอบอำนาจเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะขออนุญาตสร้างป้องกันตลิ่งอะไรตรงนี้นะครับต้องไปที่อบต.เท่านั้นนะครับแต่ถ้าไม่รู้ว่าอยู่ในเขตอบต.อะไรยังไงเนี่ยให้ไปที่ว่าการอำเภอของแต่ละท้องที่นะครับแม้ว่าเป็นอำนาจของกรมขนส่งทางน้ำหรือกรมเจ้าท่าเก่าครับผมบอกชื่อได้ไม่แน่นอนนะครับคือกรมเจ้าท่าเก่าเป็นอำนาจของเขาแต่เขาได้มอบอำนาจให้กับท้องถิ่นหรือตรงไหนเป็นเขตของเทศบาลหรืออะไรเงี้ยครับเขาก็มอบอำนาจไปหมดแล้วนะครับเนี่ยภาพที่หาดูได้ยากครับมันไม่มีมานานหลายปีแล้วนะครับที่เขื่อนจะปล่อยน้ำผ่านสปริงเวย์ทั้ง4ช่องบานประตูเลยนะครับเป็นภาพที่หาดูได้ยากครับนี่ครับมีช่างภาพมาถ่ายรูปการปล่อยน้ำของเขื่อนตรงนี้นะครับ
้า